นี่นะครับโอ้นี่นะครับมือขั้วเยอะอีกโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่าให้หลุดนะครับอย่าให้หลุดอย่าให้หลุดเอาช็อตสวยๆนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงหมายแล้วนะครับก็เดี๋ยวเซตอุปกรณ์แล้วก็ลุยกันเลยวันนี้หลักๆจะเน้นเป็นตกหมึกหอมนะครับก็รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็มาตามลุ้นตามเชียร์กันครับอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับก็หลายๆคนถามว่าให้รีวิวอุปกรณ์หน่อยนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้มานะครับก็คือ1นะครับเนี่ยคันนี้ก็ผมจะเอาไว้ลากนะครับระหว่างเดินทางนะครับก็จะเป็นคันล่างทั้ง1คันแล้วส่วนคันที่2นี่ก็จะเป็นคันที่ผมเอาไว้เล่นไมโครจิกนะครับ15กรัม20กรัม10กรัมก็จะเป็นคันนี้นะครับสายก็จะเป็น PE1 นะครับเป็นของ Cmonster คันแรกนี่ก็เป็น PE3 นะครับ Cmonster เหมือนกันแล้วก็คันนึงคันนี้จะเอาไว้ให้แม่บ้านชักงงนะครับ Cmonster PE2 เหมือนกันส่วนอีกคันหนึ่งก็เป็นคันตกหมึกนะครับสายก็จะเป็นซีมอนเตอร์ 0.6 นะครับอันนี้ก็เอาไว้ตกหมึกเวท 3.8 นะครับ 7.2 แล้วก็คันสุดท้ายนะครับเป็นคันนี้คันโปรดเลยครับมิซิโอนะครับมิซิโอคันมิซิโอ CEO มิซิโอคันนี้ก็เวทก็ 3.8 7.4 นะครับไว้ตกหมึกโดยเฉพาะเลยครับแล้วก็สายผมก็ใช้เป็นของซีมอนเตอร์นะครับ0.6 ตกหมึกผมจะให้ 0.6 นะครับเล่นไมโครจิกผมใช้ PE1 แล้วก็ถ้าเป็นสายหลักผมใช้ PE3 หลักๆ ก็คือ 4-5 คันนี้ผมใช้เป็นของ Cmonster ทั้งหมดเลยนะครับก็ไม่รอช้านะเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันเลยครับว่าเกมตกหมึกหอมข้างเกาะวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับผมก็อยู่ข้างเกาะครับสภาพบรรยากาศโอเคนะครับถ้าไงเราก็ไปไม่รอช้าเดี๋ยวผมขอเวลาเตรียมอุปกรณ์เซตอุปกรณ์แป๊บนึง3นาทีแล้วเรามาดูกันเลยโอเคนะครับถ้าไงก็ไม่รอช้านะครับก็เซตอุปกรณ์เสร็จแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยครับผมจะเริ่มใช้เป็นสีชมพูก่อนนะครับลองเริ่มดูครับเรืออวนก็มาลงอวนแล้วครับลงอวนล้อมเกาะไว้แล้วอ
อนมาอยู่นี่แล้วเต็มห้องเก็บแล้วเต็มเก็บยังหาหลุมไม่เจอนะครับวนไปเรื่อยๆก่อนนะครับโดนแล้วโดนแล้วแต้มแรกครับโอ้โหแม่บ้านโดนก่อนเลยครับเร็วๆสาวมา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 ไม่หลุดฮะเอาดีดีหลุดอ้าวโดนนะครับโดนแล้วอุ้ยตัวใหญ่ด้วยเอ้าอุ้ยตัวใหญ่ด้วยโดนโดนแล้วครับมาแล้วแต้มแรกมาแล้วครับหากันจนเจอนะครับไซส์สวยด้วยอุ้ยหนวดเดียวหนวดเดียวหนวดเดียวหยิบขึ้นเลยไม่เอาแบบนั้นอ่ะหยิบขึ้นเลยโอ้ยโอ้ยนุ่นโอ้ยตัวยังใหญ่โดนนะครับอย่าหลุดนะครับหลุดไป3ตัวแล้วนะครับอ่ะอย่าหลุดนะครับหลุดไป3ตัวแล้วนะครับมาเลยอย่าหลุดนะครับอย่าหลุดนะวันนี้ทำหมึกหลุดไป3ตัวแล้วครับโอ้ยหนวดเดียวอีกแล้วหมึกจับระแวงมากนะเพื่อนๆเอาขึ้นแล้วครับโอ้โหโอ้โหหมึกบนเรืออีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวผมเกี่ยวหน่อยเดี๋ยวผัดถ่ายผมนี่เลยวันนี้ไม่รู้เป็นวันอะไรนะครับเนี่ยหมึกตัวที่4แต่ว่าเป็นตัวแรกที่ขึ้นเรือนะครับก็หลุดได้มา3ตัวหลุดหมดนี่ตัวที่4แต่เป็นแต้มแรกนะครับนี่ครับคันนะครับที่ผมใช้นะครับมิซิโอนะครับสายซีมอนเตอร์ 0.6 นะครับโอเคลุยกันต่อนี่ไงสวยๆเลยได้ชัดไหมชัดโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วได้สวยแน่นอนนี่มาแล้วโอ้ยหมึกจับระแวงนะครับวันนี้หมึกจะจับค่อนข้างระแวงมากอ่ะถ่ายช็อตสวยๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมเอาขึ้นยังมาเอาขึ้นแล้วงั้นอ่ะเอาขึ้นเลยอ่ะอุ้ยระวังมันพ่นใส่ตัวเองนะไอ้แต้มที่2นะครับเพื่อนๆฝากไว้ด้วยนะครับคันมิซิโอนะครับคันตกหมึกแอคชั่นเล้าๆเลยครับสาย PE C Monster 0.6 โอเคสุดจัดครับอุ้ยอย่าติดตามแต้มต่อครับโอ้โหโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วต้องถือกล้องไว้ดิแล้วเหยื่อเขาปล่อยไปก่อนมาแล้วเอ้าเก็บช็อตนี้ก่อนปล่อยไปก่อนโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้วเป็นการไม่เสียเวลานะครับนี่ครับอ่ะหยิบเอามาหยิบระวังมันพ่นนะครับอันนี้ไอ้เขาหันหน้าหามาเนี่ยโอ้โหคันมิซิโอนะครับหมานจริงๆครับเพื่อนๆโอเคครับอ่ะเอ้ยกระจิกถือโยเลยโอเคลุยต่อโดนอีกแล้วครับท่านผู้ชมก็สนุกสนานนะครับโอ้โหดูครับดูแอคชั่นคันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับคันตกหมึกนะครับคันมิซิโอนะครับโอ้โหนี่ครับแอคชั่นเล้าๆเลยครับเวท 3.8 นะครับโอ้ยมาแล้วหนวดเดียวโอ้โหใครจะกล้ายกวะเนี่ยเขายกให้มาโอ้ยหนวดเดียวอย่าเพิ่งพ่นใส่เขานะหนวดเดียวยกขึ้นมาเร็วๆรีบขึ้นเรือมาโอ้โหมานี่โอ้โหหล่อเลยคันมิซิโอนะครับสายซีมอนเตอร์ 0.6 นะครับเหมาะสำหรับการตกหมึกมากๆเลยครับวันนี้ครับฝากไว้นะครับคันหมานๆนะครับมิซิโอนะครับ
จากร้านปากน้ำฟิชชิ่งสมุทรปราการนะครับโอเคลุยกันต่อครับครับดูความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับปลามันโคตรเยอะเลยครับเต็มเลยครับก็ตอนนี้อากาศร้อนนะครับเราก็มาพักเบรกสัก 10-20 นาทีนะครับข้างเกาะครับนี่ข้างเกาะจริงๆนะครับดูครับภาพบรรยากาศด้านในเป็นโพรงเข้าไปข้างในได้เลยนะครับมีหอยเจาะนะครับเพียบเลยนะครับนะครับเรากำลังดื่มด่ำกับบรรยากาศข้างเกาะเลยนะครับมีถ้ำด้วยมีเลยถ้ำไหมยังมีถ้ำด้วยนะครับระวังหัวจะชนข้างบนนะครับเราจะเกาะไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แอบก่อนเพราะว่าอากาศมันด้านนอกอากาศร้อนมากครับเข้ามาพักก่อนได้หมึก5ตัวแล้วนะครับก็พักก่อนร้อนเพิ่งจะ10โมงเองนะครับแต่ว่าบรรยากาศโคตรร้อนเลยนะครับเพื่อนๆแต่พอเข้ามาข้างๆก่อนโอ้โหโคตรเย็นเลยครับเด็กข้างบ้านกำลังสำรวจอยู่นะครับว่ามีอะไรที่กินได้นะครับรอฟันเฉาะหินดูดิอะไรบรรยากาศครับโคตรลุ่มลื่นเลยครับนะครับเอาไปต้องจับเดี๋ยวนี้นะเอานี่เกี่ยวเกี่ยวด้านหน้าเลยถ้าไม่อยากให้มันหลุดแต่ด้านหน้าก็ร้อนแล้วล่ะถ้าไม่อยากร้อนก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ไปแล้วโอเคจับหินไว้ก่อนครับอากาศแม่งโอ้อากาศดีมากครับเย็นร่มรื่นครับเดี๋ยวต้องพักตรงนี้สัก 10-20 นาทีนะครับแล้วค่อยออกไปลุยกันต่อนะครับหมึกหอมก็พอมีตัวนะครับแต่ว่าก็จับห่างๆหมึกค่อนข้างระแวงครับวันนี้ก็สังเกตได้เลยว่าจับหนวดเดียวหนวดเดียวหมดเลยครับปกติหมึกจะจับเต็มนะครับเกี่ยว2หนวดเลยเกี่ยวเต็มปากเลยเนี่ยแต่วันนี้ก็หมึกก็ค่อนข้างที่จะระแวงครับจับหนวดเดียวหนวดเดียวระวังหน้าระวังเรือกระแทกนะโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าไงก็พักตรงนี้สักครู่นึงครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยออกไปลุยต่อนะครับบรรยากาศสวยๆแล้วครับริมเกาะด้านหน้ามีด้านหน้ามีถ้ำด้วยครับเดี๋ยวพาไปดูถ้ำมันไปยังไงตรงนั้นน่ะมันจะมีรูอยู่นะครับด้านหน้าเดี๋ยวไปเรื่อยๆน่ะตรงนั้นจะมีรูเข้าไปอยู่ผมเคยทําคลิปมุดเข้าไปทีนึงแล้วนะครับด้านบนขึ้นไปบนเกาะได้ด้วยครับมันจะเป็นโพรงขึ้นไปนะครับไหนลองพาท่านผู้ชมไปดูดิผมเคยขึ้นไปแล้วนะครับตอนที่น้ําลงเยอะกว่านี้นะแต่วันนี้ผมไม่กล้าเข้าไปนะเพราะว่าน้ํามันลงไม่มากเท่าไหร่เดี๋ยวน้ําขึ้นแล้วผมจะออกไม่ได้นะนี่ครับเพื่อนๆข้างในจะเป็นโพรงขนาดใหญ่สามารถขึ้นไปข้างบนได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีช่องเป็นหัวเป็นแสงเห็นไหมนั่นแหละครับตรงนั้นแหละครับผมเคยปีนขึ้นไปแล้วครับผมเคยขึ้นไปถ่ายให้ดูทีนึงแล้วว่าด้านบนโคตรสวยเลยครับมีเสียงนกด้วยจริงวันนี้ถ้าจะขึ้นไปก็ขึ้นไปได้นะแต่ว่าไม่อยากขึ้นไปแล้วครับเนี่ยมันจะเป็นโพรงถ้ำโคตรสวยเลยครับตรงนี้ผมเคยขึ้นไปแล้วด้วยโอเคนะเพื่อนๆถ้าโอกาสหน้าเดี๋ยวถ้าน้ำมันลงเยอะๆเดี๋ยวผมพาขึ้นไปสำรวจอีกรอบนึงข้างบนขึ้นไปจะเป็นลานกว้างสวยงามโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวลุยกันต่อฮะก็หลังจากที่เราพักหลบแดดแล้วเราก็ออกมาลุยกันต่อนะครับสภาพอากาศวันนี้น้ำไม่เดินเลยนะครับดูสังเกตนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนิ่งสนิทไม่มีคลื่นเลยครับน้ำไม่เดินด้วยนะครับอากาศมันโคตรร้อนเลยครับไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ถึงเย็นหรือเปล่านะครับเด็กข้างบ้านยังแห้วอยู่นะครับวันนี้เขาไม่ได้มาด้วย เด็กข้างบ้านยังแห้วอยู่นะครับผมซัดขึ้นมา 4-5 ตัวแล้วครับก็โอเคนะครับตามลุ้นกันต่อนะครับหวังว่าเด็กข้างบ้านจะไม่แห้วนะครับวันนี้ลุยครับลุยน้ำขึ้นแล้วนะอืม
น้ำโหนี่เห็นไหมนิ่งนิ่งมากไม่มีลมด้วยน้ำก็ไม่เดินแดดนี่สุดๆแล้วครับอ๋ออยู่กับคนนู้นเหรออ๋อจะไปพี่คนอยู่ไหนวะอ๋อนู่นนะไปขอมึงหอมเหรอสามนิ้วคนอืมไอ้นี่มึกนั่นมาเจอเลยมันก็โดนเนี่ยสำหรับยิงตัวเป็นโลเดี๋ยวเราไปขอดูปลาพี่เขาก่อนนะครับขอดูปลาหน่อยครับขอดูปลาหน่อยครับได้เยอะไหมอ๋อโอ้ได้ไอ้นั่นไอ้กระพงแดงด้วยนี่อีกตัวนึงกุสลาดเหรอโอ้ไอ้สวยไอ้สวยอืมครับแต่น้ำมันใสได้สามสี่ตัวเองอืมไปหน้านู้นนะเคยไปแล้วมันไม่จับมันไม่ค่อยจับไปในจุดว้านะครับยิงปลาโอ้ยิงปลาง่ายกว่านะน้ำใสๆยิงปลาง่ายนะแต่ว่าต้องเตะขนาดตัวต้องน้อยนิดนึงปั๊บอ๋อมต้องยาวๆหน่อยไหนๆขอดูปลาอีกทีดิโอ้กุสลาดใช้สวยเลยนะใช้สวยกุสลาดแล้วไอตัวแบนๆดำๆนะปลาอะไรครับกุสลาดปลาอะไรเนื้อดิ่งกันเนี่ยอ๋อโอ้นี่คัดไซส์ยิงเลยนะเนี่ยเล็กๆไม่ยิงเลยใช่ไหมเพราะว่าตกกระผมแล้วไฟมันเยอะอืมใส่ฟังนะอืมอืมนั่นแหละเอาวินะอืมดำเจอหมึกบ้างไหมไม่เจอหมึกไม่เคยเห็นครับกุสลาดได้ตรงไหนอ่ะนี่ครับอืมโอเคไปเมื่อเช้าครับผมยิงไฟนู้นไปโป๊ะเป็นรูอ่ะโอ้เมื่อเช้ายิงไปตีตัวอืมครับครับเดี๋ยวไปหาหมึกหอมต่อกัน หายากเหลือเกินหมึกหอมเด็กขนาดในขณะที่เด็กข้างบ้านยังแห้วอยู่ผมนี่สาวอองสาวอองครับแป้งนี้ไม่ใช่เล็กๆนะครับโอ้โหมาครับน้ำบานเลยครับนะครับดูว่าผมใช้คันอะไรนะครับมิซิโอนะครับโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่เฮ้ยมีอะไรตามมาด้วยอุ้ยใช่มีตัวตามมีตัวตามมีตัวตามโอ้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 เฮ้ยมาเฮ้ยเขาถ่ายเนี่ยตัวเองไม่ใช่เอาตัวเองถือเอาคันนั้นลงน้ำเอาคันนั้นลงน้ำตัวเองก็ถือกล้องได้ไหมเอาตีลูกตีลงไปโอ้มันมาคู่ครับโอ้โหไซส์ใหญ่มากเร็วๆรีบตีไปรีบตีไปมือสั่นรีบตีไปรีบตีนี่ใกล้ๆตีไปไหนใกล้ลูกโอ้โหนี่ครับหมึกมาคู่เลยครับตัวเบลเลอร์เลยโอ้โหมันกินไว้นั่นมันเบามันกำลังจะจับปล่อยมันจับจับแล้วจับแล้วอ๋อดึงมาจับยังเยอะเบามันกำลังจะจับให้มันจับก่อนจับแล้วดึงมาโอเคแพ็คคู่เลยครับเอาเก็บมาทีนี้เก็บมาครับเก็บทีเดียว2แต้มเลยครับเอาเอาโอเคปิดแก้มแต้มนั้นก่อนโอเคแป๊บนึงโอเคเอาทีละตัวก่อนเอาทีละตัวนี่นะครับโอ้นี่นะครับมือคู่เยอะอีกโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหอย่าให้หลุดนะครับอย่าให้หลุด
เดี๋ยวให้ลูกเอาโอเคปิดแก้มมาแม่เอามาไม่ทีละตัวทีละตัวยกก่อนวางไว้ตัวใหญ่ด้วยลูกวางเอาตัวนี้ขึ้นก่อนเอาตัวนี้ขึ้นก่อนโอเคโอ้โหสำเร็จครับคู่เลยนะครับโอ้ยนะครับยืนยืนมาตรงกลางโอเคโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกครับเอาผมขอถ่ายรูปมั้ยมาไงตัวเองใช่แล้วเราไหวพริบผมดีไหมโอ้โหมาเนี่ยนี่ครับผมบอกแล้วบางทีประสบการณ์มันก็สอนอะไรให้เราเยอะแยะนะครับนะครับอยากได้หมึกคู่ต้องทำเหมือนผมนะครับใจเย็นๆนะครับแล้วจะได้2ตัวนะครับคันที่ใช้นะครับอู้โอ้โหไม่เป็นไรครับปล่อยมันพ่นไปมิซิโอนะครับเอ้ยติดแพ็คคู่ครับเพื่อนๆสุดจัดประหลัดบอกครับดีนะเขาหันไปเห็นว่ามันตามมาไงเลยเข้าใจไหมนี่ครับเวลาถ้าหมึกตามแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับแล้วจะได้2ตัวแบบนี้นะครับโอเคนะครับหมึกคู่นะครับคันมิซิโอนะครับฝากไว้ด้วยนะครับโอเคมาดูว่ากล้องอยู่ลักษณะแบบไหนโดนอีกแล้วครับมาแล้วครับโดนอีกแล้วมาแล้วครับวันนี้ก็จะมันๆหน่อยนะครับอ่ะดูช็อตนี่ดูสวยเกี่ยวเต็มครับ2หนวดเอาขึ้นเลยไหมขึ้นเลยเราระวังมันพุ่งใส่ตัวเองนะปากมันหันไปทางไหนก็ต้องหันหาบ้างแหละโอเคหันมาหาเขาไม่ได้หรอกคันมิซิโอนะครับฝากไว้เลยนะครับโอเคสวยเลยอุ้ยเยอะยามาชิตะนะครับจากร้านไพฟิชชิ่งหน้าโรงพยาบาลตะพิวนะครับโอเคโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับมันจริงๆไซส์ไม่ใหญ่นะครับแต่นับหนึ่งนะครับโดนอีกแล้วมันจริงๆครับฝากไว้เลยนะครับคันนะครับมิซิโอนะครับสายก็ซีมอนเตอร์นะครับ PE 0.6 ยกเลยแล้วกันครับโอ้ยลูกมันโอเคตัวนี้ผมปล่อยนะครับก็เล็กๆนะครับก็ใหญ่ๆก็เอากลับบ้านครับถ้าไซส์นี้ก็ปล่อยให้มันไปโตนะครับเดี๋ยวปีหน้ามาเอามันใหม่นะครับปล่อยไปแล้วโอ้ไปแล้วนู่นไปแล้วโอเคตกเชิงอนุรักษ์นะครับเล็กๆแล้วก็ปล่อยใหญ่ๆแล้วกลับบ้านครับโอเคลุยกันต่อครับนั่นแหละมาไม่ต้องเพิ่มเบรกสาวมา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 ไม่ใช่จริงเลยดำสาวมาสาวมาเด็กข้างบ้านโดนแล้วครับหมึกอุ้ยตัวใหญ่ด้วยเฮ้ยมีตัวตามเปล่าวะอุ้ยมีตัวตามเปล่าวะดูอุ้ยใส่ใหญ่เด็กข้างบ้านโดนแล้วเดี๋ยวลงเหลี่ยมเดี๋ยวผมโยนไปก่อนโอ้ยไซใหญ่โอ้ยไซใหญ่อย่าให้หลุดนะเด็กข้างบ้านปิดเกมมายกมายกขึ้นเลยนั่นแหละยกเลยลูกมันยกไม่ได้นั่นแหละโอ้ยไซใหญ่โอ้โหยื่นมาโอเคจัดประหลัดบอกครับโอ้โหไซสวยๆครับโอเคครับใช่แล้วครับนี่มาแล้วโอ้โหเด็กข้างบ้านโดนอีกแล้วครับเร็วเร็วเร็วรีบสาวโอ้โหตัวใหญ่ด้วยโอ้โหใช่ใหญ่อีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวถ่ายให้ก่อนโอ้โหนี่ครับขอสวยๆนะครับโอเคปิดเกมโอ้โหเด็กข้างบ้านโดนอีกแล้วครับโอ้โหไซส์เบ้งๆใหญ่ๆเลยครับโอเคนะครับตามกันต่อแม่งเด็กข้างบ้านแม่งฮอตจริงๆครับใส่ใหญ่ครับลั่นๆใส่ใหญ่ครับลั่นครับคันมิซิโอนะครับฝากไว้ด้วยครับเพื่อนๆหมานจริงๆครับ7 ฟุต 7 ฟุต 2เวท 3.8 นะครับใช้คันมิซิโอก็จะหมานๆหน่อยนะครับสายก็ซีมอนเตอร์นะครับ PE 0.6 นะครับโอเคยกเลยนี่ครับสวยๆครับเพื่อนๆอุ้ยคันมิซิโอนะครับนะครับโอเคหาซื้อได้ที่ร้านปากน้ำฟิชชิ่งสมุทรปราการนะครับโอเคสายซีมอนเตอร์ PE 0.6โอเคนะครับเพื่อนๆก็สลับทริปหมึกหอมข้างเกาะนะครับก็ได้ตัวก็พอสมควรครับนี่ครับสวยๆเลย
โอเคก็เดี๋ยวเรามาตามลุ้นชักงงกันต่อครับตอนนี้ก็หมึกหอมหมึกมันไม่จับแล้วครับเพราะว่าคลื่นมันหยาบแล้วก็ทำให้น้ำมันไม่นิ่งนะครับก็หมึกหอมถ้าน้ำไม่นิ่งมันก็จะหาตัวยากนะครับก็นี่ครับได้มาก็พอได้กินแล้วครับพอหอมปากหอมคอนี่ครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับคันมิซิโอนะครับคันหมันๆนะครับนี่ครับมิซิโอโอเคแล้วก็สายนะครับซีมอนเตอร์ 0.6 นะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตามต่อ EP 2กับเกมชักงงช่วงบ่ายกันต่อนะครับเพราะว่าขึ้นมันเดิ่งแล้วแล้วก็ขอบคุณมากนะครับนี่ครับผลงานหมึกหอมแล้วเดี๋ยว EP 2เดี๋ยวผมจะตามหาเกมชักงงไปฝากเพื่อนๆกันอีกนะครับสลับก็เกมตกหมึกหอมข้างเกาะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกัน EP 2กับเกมชักงงครับโอเคบ๊ายบายครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกัน EP 2ขอบคุณมากครับ